สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 2021นะครับพบกับผมเมเจฟุกกับตอนสปออะไรนะที่เขาเรียกว่าสปอเลซี่มั้งครับเนี่ยการปล่อยสปอเงี้ยฮะโอเคเริ่มได้ก็อย่างที่สัญญาไว้คือที่ผมว่าอะไรนะเอ้ยงอกต้นไม้เบบี้ผิดโอเคก็สัญญาจากคลิปที่แล้วนะคือ The Sims 2 2021 Part 4อะไรนะนั่นแหละที่ว่าการปฏิวัติร้องเพลงทางคลิปอะไรพวกนี้นะฮะก็ผมจะใช้ซิมนี่ฮะที่ว่าเป็นซิมที่แบบเป็นมนุษย์ต้นไม้นะฮะจะสามารถงอกต้นไม้งอกต้นเบบี้ได้เอ้ยงอกต้นไม้เบบี้ได้ก็อย่างที่บอกไว้ก็คือจะทำให้ดูนะฮะว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีคนนี้เป็นลูกใช่ไหมแล้วเราก็อยากแบบทำยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็ง่ายๆก็ให้ซิมเนี่ยสักคนหนึ่งอ่ะเป็นลูกเอ้ยเป็นรูต้นไม้อย่างเงี้ยจากนั้นเราก็น้องต่อมาเบบี้คลิกเข้าไปเลยนะฮะแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับคนนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานนะฮะที่เราเป็นตอนนี้ก็อยู่มาสักผู้ช่วยอาจารย์อย่างนี้นะฮะก็ได้รายได้ไม่ได้ไม่มากต่อวันนะฮะโอเคเริ่มกันเลยก็ไปที่คนแล้วก็งอกต้นไม้เบบี้นะครับนี่เราก็จะใส่หัวแบบที่เขาเรียกว่าแบบล็อกๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็มันจะมีบางคนอาจจะบอกบอกว่าเอ้ยผมขอบอกได้ว่าอาจจะมีโอกาสบางทีนะฮะที่เด็กเนี่ยสามารถเป็นลูกแฝดได้ก็เคยอยู่นะฮะโอเคเรียกแฟร์นะฮะโอเคก็จะเกิดเด็กน้อยที่น่ารักนะคะแล้วขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับคนที่กำเนิดแก่ออกมาใช่ไหมสมมติว่าความถนัดความถนัดไอ้ทำอาหารตัวนี้ไม่มีนะฮะเด็กคนนี้ก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ความสามารถอย่างเดียวนะฮะรวมถึงอุปนิสัยด้วยนะอย่างเช่นนี่เนี้ยขี้อายขี้เกียจนะนี่ก็จะกลายเป็นเหมือนกันเดะแต่ว่าเป็นแค่ราศีนะฮะนี่เห็นไหมแล้วเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องอะไรอ่ะหุ่นอย่างนี้ก็จะไม่เหมือนกันจะเหมือนกันแค่นิสัยแล้วก็ทักษะอาชีพนะฮะแล้วก็หรือมันจะเหรียญไม่ใช่เหรียญไม่ได้เนาะนั่นแหละนี่คือประโยชน์นะฮะแล้วเราก็มีลูกมากๆแต่ข้อเสียนี้ก็ร้ายแรงมากๆก็คือเด็กปุ๊บโตไปเป็นผู้ใหญ่เลยนะฮะก็คือจากเด็กผ่านไป4วันแป๊บๆก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็ต้องดูแลเขาให้ดีในตอนแรกนะฮะว้ายสวยแล้วแล้วใครจะดูแลเด็กเนี่ยโอเคเราไม่จำเป็นต้องให้เด็กทำอะไรนะฮะเพราะว่าเด็กก็มีข้อดีของมันก็คือของเขาก็คือเขาเรียนรู้ทุกอย่างแล้วนะฮะแบบเดินได้คานได้ยกเว้นร้องเพลงนะเขาขาดแค่ร้องเพลงเท่านั้นแหละที่เขาไม่ได้ที่เหลือเขาได้หมดแล้วล่ะใช่แล้วอาจจะมีคนบอกว่าพี่เราให้เด็กเขากินอะไรอ่ะน้ำยาแก้ไม่มอดอ่ะจะได้ไหมแล้วเด็กจะกลายเป็นเด็กปกติหรือเปล่าก็เคยลองแล้วล่ะแล้วบอกคำตรงก็คือไม่ได้อ่ะเด็กไม่กินอ่ะเอาวางไว้บนพื้นเด็กก็ไม่กินทำอะไรเด็กก็ไม่กินอ่ะก็แสดงว่าเด็กคือไม่สามารถกลายเป็นมนุษย์ต้นหายจากการเป็นการกลายเป็นมนุษย์ต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นก็นะก็ดีนะที่แต่ว่าแล้วเด็กก็ต้องโตเร็วอย่างเงี้ยอ้อแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือแม้ว่าคุณแม่จะหน้าตาดีแค่สักแค่ไหนแล้วปรับแค่สักแค่ไหนหรือว่าใส่อะไรอ่ะม็อบผิวอะไรสักแค่ไหนนะฮะลูกที่ตัวเกิดมาก็คือหน้าตาจะ
เป็นแบบเอกลักษณ์ของอะไรอ่ะเอกลักษณ์ของต้นไม้ของเขาอ่ะเช่นคิ้วจะชี้แบบชี้ไปชี้หางมันจะชี้คิ้วจะตั้งขึ้นจมูกจะโด่งหน้าก็จะเคร่งเครียดไงนะดูเด็กคนนี้สิฮะอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้นี่ฮะนิ้วหูตาหูเป็นหนามชี้ตาเป็นตาหางขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเอกลักษณ์ประจำของเขาเหมือนมนุษย์ต่างดาวอย่างเงี้ยถึงปรับถึงจะมีถึงจะมีคนปรับจมูกโตแค่ไหนเด็กก็ยังจมูกเล็กอยู่นะครับก็เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้ก็ปล่อยไปนะโตมาค่อยศัลยกรรมก็ได้เนาะเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็ช่างมันนะแล้วก็จะมีวิธีแก้นะครับแล้ววิธีแก้เนี่ยผมจะสอนไว้ในคลิปหน้านะฮะโอเคแล้วเราจะมาทดลองเกี่ยวกับนี่เคยเห็นใช่ไหมฮะว่าสปอยล์ความสุขนี่คืออะไรแล้วรู้สหเด็กก่อนนะเด็กมีความรักเนาะสปอยล์ความสุขนี่โหเฮ้ยรู้เปล่ามันคืออะไรก็มันว่าสปอยล์ความสุขก็คือสำหรับทีมต้นไม้เท่านั้นนะฮะที่ว่าอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเขาจะอะไรอะปล่อยสปอร์แพร่ออกมาฟึมฟึมจากนั้นอะไรอะคนที่แบบเป็นทีมต้นไม้อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาได้รับปุ๊บเขาก็จะอะไรอะได้รับความต้องการเพิ่มจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะฮะมนุษย์ต้นไม้นี่คือเลี้ยงง่ายๆสบายๆแล้วก็ตายง่ายด้วยนะฮะเคยทำไหมฮะแบบเราเห็นใช่ไหมที่แบบว่าอะไรเป็นทอดเนี้ยผมเคยทำเป็นทอดละแล้วลูกของคนแบบไอ้นี่เอ้ยแบบไอ้นี่เป็นหลายเป็นอะไรปู่ทวดอะไรทวดของทวดแล้วมีหลานของเหลนเอ้ยเลนของเลนแล้วก็ริ้วอะไรของเขาเนี่ยโอ้จนถึงตรงเนี้ยแล้วมันมีตอนตันด้วยนะถึงตอนนั้นปุ๊บตันปุ๊บอะไรอ่ะคนเด็กคนสุดท้ายอ่ะไม่ได้อยู่ในครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัวกับทวดคนเนี้ยตั้งแต่คนเริ่มต้นเนี่ยคนที่6มั้งจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละไม่ได้เป็นคนแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยสามารถแต่งงานได้จีบกันได้ทำอะไรได้อาจจะเป็นบั๊กหนึ่งของซิมหรือว่าอาจจะเป็นลิมิตของครอบครัวอะไรของเขานะฮะผมก็คิดอยากคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเราทำครอบครัวแบบแตกแขนงอย่างเงี้ยมีคนนี้คนเดียวแล้วก็แตกแขนงออกมาฟลับฟลับฟลับอย่างเงี้ยฟลุบอย่างเงี้ยแบบปุ่มเงี้ยก็จะดูดีเนาะ ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบครับคลิปหน้านี้คงจะเป็นวิธีแก้นะฮะวิธีแก้การเป็นพืชศาสตร์นะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ